สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่กับอังคันจอนทีวี2017กับเกม Freeman Guerrilla Warfare นะครับเนื่องจากตัวเกมมีการอัปเดตเวอร์ชั่นใหม่มาอีกแล้วนะฮะเพราะว่าในช่วงพัฒนาอัปเดตมาใหม่ที่เห็นก็จะมีในการลบนี่ก็จะมีช่วงเวลาหนึ่งฮะอย่างตอนนี้บ่าย3 โมง 10 นาทีเนี่ยนะฮะถ้าเราลบช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงก่อนเย็นนะครับแล้วก็อากาศอะไรวะเนี่ยน่าจะมีลมแรงจะเป็นลมแรงถ้าเป็นแบบมีรูปฝนตกเนี่ยเราจะลบกันในฝนนะครับถ้าเป็นรูปพระอาทิตย์นี่ก็อากาศจะแจ่มใสเมืองที่เรายึดได้นะครับเมืองนี้เป็นเมืองของโจรนะครับพอเข้าไปเนี่ยเมนูเพิ่มขึ้นมาก็จะเป็นพวกบาแลกเนี่ยนะที่เราสามารถเกณฑ์พวกยูนิตของเมืองประจําเมืองได้นะครับตอนนี้นี่ลูเตอร์ราคา246เองคงไม่เก่งมากแต่ว่าเอามาก็ดีเอามาประดับบารมีคือตอนนี้เรากองเราแค่14 ตัวโอเคนะฮะเดี๋ยวจะไปลองฉากลบในช่วงโพเพลหน่อยนี่โจร18 ตัวโพเพโพเพเฮ้ยทางนายไปไหนก่อน35มันเยอะไปป่ะเอา18ก่อนแล้วกันโจร18 ตัวก่อนนะครับเนี่ยอากาศกำลังโพเพดูในฉากลบในฉากลบนั้นก็จะเปลี่ยนใหม่ด้วยนะครับเปลี่ยนใหม่ด้วยเดี๋ยวไปดูกันว่าในการเข้ารบของ Freeman Guerrilla Warfare ผมก็งงว่าทำไม YouTube ถึงโอ้ผมลืมปรับปรุงกองทัพนะครับตัวที่เราเกณฑ์เข้ามาใหม่มันกองกำลังไม่เต็มนะฮะอันนี้จะไม่มีจุดระบุว่าศัตรูอยู่ตรงไหนบ้างนะครับแต่ว่าจะเป็นทิศทางที่กองกำลังของศัตรูจะเดินทางมานะครับมันจะมาทางนี้เหรอพื้นที่ตรงนี้จะเป็นบ้านมีสิ่งก่อสร้างนะครับสิ่งปลูกสร้างที่มันเราต่ำกว่ามันแต่ว่าตรงนี้จะเป็นที่ลอดที่ราบที่โล่งเนาะจริงๆอยากอยู่บริเวณนี้นะทางมาทางนี้เข้ามาจุดปะทะควรจะอยู่ตรงไหนดีเอ่ยเราควรซุ่มอยู่ในป่าแล้วก็เปิดการปะทะตรงนี้แล้วกันนะเดี๋ยวมันเราจะต่ำหรือสูงวะเนี่ยซูมนิดนึงต่ำแต่ว่าเราก็น่าจะมองเห็นฝั่งโน้นอยู่โอเคโอ้ไม่ได้ดูกล้องกำลังครับสไนเปอร์มาเอาพวกที่พร้อมรบมาก่อนใครมี5มาอันนี้4แล้วลูเตอร์แล้ว1อ่ะมาเอามาพอได้ใช้สไนเปอร์นายไปก่อนเลยอย่าตายก่อนล่ะคุ้มกันสไนเปอร์ MG เรา MG 2กองพวกลูเตอร์นี่อยู่ลูเตอร์อ๋อลืมไปว่าจะไปกด F5 F5 มันเป็นการเซฟเกม F6 ก็ได้อยู่ F6 คืออะไรวะเนี่ยอ๋อให้โชว์เวลาถ้างั้นก็เอาแค่นี้แล้วกัน Standing by โอเคผมว่าอัปเกรดใหม่มาเนี่ยศูนย์ปืนค่อนข้างนิ่งกว่าเดิมแล้วก็จะดูง่ายมากนะครับดูง่ายกว่าเดิมเยอะในฉากลบเห็นไหมเราลบกันตอนเย็นก็อากาศจะโพเพคืนนี้อาจจะได้ลบกลางคืนด้วยเดี๋ยวเราจะไปดูการลบกลางคืนไปขยับไปคนไหนค่อยๆเคลื่อนไปปิดทำเลให้เหมาะมองเห็นไหมนะตรงนี้รู้สึกทำเลไม่เหมาะว่ะเป็นป่าเกินไปนะเราต้องไปที่เปิดโล่งกว่านี้มาชนิดที่มองเห็นศัตรูแต่จากไกลๆอ่ะตรงนี้น่าจะโออยู่อ้าวซัดกันแล้วนั่นไงวาแล้วเชียวไม่ได้นดใกล้กูจะวะ
ากระสุนเลยวะเฮ้ยแล้วเราสะพายกล้องครับเสียงปืนดังมากดูลูกน้องนิดนึงครับต้องหมอบแล้วก็ศูนย์เจาะหัว โอเคสไนเปอร์นายขยับมาสไนนายขยับมาที่สไนมาด้านนี ห้าวหน่อยที่ลูกน้องออกมาลูกพี่ไม่ไหวอ่ะตายเหนื่อยละ Target destroyed Get down มันเหลืออยู่4ตัวจุดปะทะอ่าวเรามาผิดทางว่ะไปด้านโน้นไปด้านโน้นผมกันมากไปแล้วเจอระเบิดสไนด์สไนด์ All clear I'm on it All clear จุดประทัดอยู่ด้านโน้นตายยังเนี่ยสามเกิดฟื้นขึ้นมาทำไงอ่ะ Standing by Engaging target Clear ด่านโน้นนะไกลเราอยู่ I'm on it Night byตัดเขาเลยเนี่ยไปวิ่งไปวิ่งเข้าไปน้องระวังด้วยพี่เหนื่อยแล้วเว้ยมันไปหลบอยู่หลังบ้านนะมันถอยมาทางด้านนี้ครับเราตามเราตามเร็วตามไปตามไป Engaging target ใช่กันแล้ว Target destroyed เป็นยูเตอร์ธรรมดานะครับลูกน้องเรา Hostiles ตามได้เราอยู่3ตัว Hostiles เราถือกล้องอ่ะ Target eliminatedโอเคเนี่ยฮะมันจะมีมาใหม่คือเราสามารถจับเฉลยได้นะครับอันนี้คือจับเป็นเฉลยเราคลิกมันที่นี่นะครับเราสามารถเนี่ยมีชักชวนเข้ากลุ่มได้แต่ว่าค่าการชักชวนนี่ยังน้อยอยู่นะครับกดชวนไปมันคงไม่เข้ามาดังนั้นเราต้องจับเป็นเฉลยก่อนอันนี้ก็คือฆ่าทิ้งฆ่าทิ้งไปเลยนะครับสำเร็จโทษอันนี้ก็ปล่อยไปผมจับไว้ก่อนนะครับพอจับไว้แล้วเนี่ยมันก็จะสามารถมาชักชวนเขาเรียกอะไรโฆษณาชวนเชื่อนะมีชักชวนมีขู่มีอะไรเยอะแยะเพื่อที่จะให้มันมาร่วมกับเราอย่าไปลองดูกันกลุ่มนี้กลุ่มนี้แต่ว่าค่าเราอัพไอ้สกิลที่ชักชวนมาเนี่ยยังน้อยอยู่นะแตกโจรกระจอกก็น่าจะชวนไม่ยากนะนี่นะมันก็จะมีอันนี้ก็โฆษณาชวนเชื่อนะ
อันนี้อะไรเอ่ยอันนี้ให้ติดสินบนอันนี้จะเป็นขู่นะครับขู่อันนี้จะเป็นการทรมานอันนี้ฆ่าทิ้งอันนี้ปล่อยไปอันดับแรกเราต้องขู่ก่อนมั้งขู่นะขู่ดูสิลองขู่ดูโอ้ไม่เกิดผลนะครับลองโฆษณาชวนเชื่อดูสิเป็นยังไงบ้างค่านี้เพิ่มขึ้นมามันจะให้ได้3 ครั้งเหรอลองอีกครั้งหนึ่งไป100โอเคนี่ฮะอ้าวคอมร้อยแล้วเราก็ต้องเฮ้ยอย่าฆ่าทิ้งได้ไงครั้งที่สามมันเราต้องกดตัวจอยเนี่ยนะผมกดผิดครับปล่อยไปแล้วกันมันจะได้ค่าเหมือนกับค่าชื่อเสียงเพิ่มขึ้นมานะครับกับกองโจรนี้เพิ่มมันเป็นบวก 1ครั้งที่มันกดได้3 ครั้งเนาะครั้งแรกเราโฆษณาไอ้เราชวนครั้งที่สองขู่ครั้งที่สามมันต้องกดชักชวนเข้ากลุ่มผมไปกดผิดนะครับเป็นกดกะว่าจะกล่อมมันอีกรอบนึงนะของไปขายของไม่ขายของไม่ขายนี่เราลบตอนเย็นๆนะครับอากาศยังโพเพเดี๋ยวเราไปลบกลางคืนกันอีกครั้งหนึ่งลบกลางคืนลบกลางคืนมีบาแล็กเนี่ยเราสามารถจ้างได้ในราคาที่ไม่แพงแต่พวกนี้เหรอจะเอาเหรอขายของก่อนแล้วกันขายของก่อนโอ้ต้องการอะไรวะเนี่ยเทสเปซ30%ฟอร์เป็นที่ต้องการเราต้องการไหมเนี่ย1,000 กว่าโอ้ถ้าเราเอามาขายนี่ผมไม่ซื้อแล้วกันมันแพงปืนเท่าไหร่ปืนขายไปได้1,700ใช่ไหมขายไปขายไฟฉายขายไปโอเคมี2,700 2,400โอเคใช้ได้ทำไม2,400เป็น4,000 กว่าเดี๋ยวเราไปดูกองทัพเรานิดนึงปาร์ตี้ปรับปรุงกองทัพด่วนเลยพวกนี้ถูกแต่ว่ามันก็ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะรูเตอร์เป็นลูกคนรูเตอร์ธรรมดาจะให้มันเก่งมากก็ไม่ได้แต่มีไว้ผมจะเอาไปใส่ไว้ในเมืองนะครับเกิดมันไปปล้นเมืองเราทำไงวะคงไม่นะมันเป็นกองกำลังของเราแล้วโอเคไปดูที่เมืองเราพวกนี้จะต้องหาอันนี้ลูกนินใช่ไหมแล้วผมจะต้องหากองกำลังมาใส่ไว้นะครับดังนั้นช่วงนี้นี่จะไปตามบาแหลกของเมืองต่างๆอันนี้ยังเก็บภาษีไม่ได้บาแหลกเนาะเราซื้อไปหมดละเราซื้อไปหมดแล้ว3,000 กว่าพันเอาเอากองไหนดีวะกองนี้เพิ่มมาสักกองหนึ่งแล้วกันโอเคไปแล้วเรากองกำลังไปใส่ข้างหน้านู้นนั้นมีแค่28อ้าวมืดแล้วนะครับเดี๋ยวลองปะทะโจรดูก็แล้วกันนะครับว่าอัปเดตใหม่เนี่ยลบตอนกลางคืนเป็นยังไงนะครับฉากจะสวยไหมมาเลยโอเคมาทางด้านโน้นขึ้นเนินมาบริเวณนี้จุดปะทะควรจะผมยึดหลังแนวถ้ามันยึดบริเวณนี้ก่อนจะเหมาะมากเลยเอาเคลื่อนที่ไปด้านโน้นเหรอสไนเปอร์มา MG มา2 กองใหม่มาเอารูเตอร์มา1 2 4 6โอเค6ครบ6สกอตสกอตที่1สไนเปอร์เปิดฉากยิงมันบริเวณนี้ผมกดยังวะกดแล้วนะโอเค2 MG อยู่ในนี้คอยยิงกดไว้
F3 มานี่ F4 อยู่ทางด้านนี้ F5 เนี่ยกดไม่ได้กดเป็นเซฟอยู่หลังตึกแล้วกันพอรูเตอร์คอยมาอ้อมตีทางด้านนี้ Standing by นี่ฮะฉากรบกลางคืนเดี๋ยววันที่ฝนตกก็จะออกมารบบ้างนะตอนฝนตกนี่รบอันตรายมากครับมองก็ไม่ค่อยเห็นกันเลยยิงกันแบบใกล้ๆมากใกล้มากใกล้มากระเบิด2ลูกกระสุน8แม็กแม็กละ5 30นัดมีเกาะอยู่6ผมว่าจะปรับปรุงเกาะยังไม่ได้ปรับปรุงครบทั้งเลยนะครับมันจะมีอาคารแบบคอยบังสะกันแล้วอ่ะแต่ผมหาที่หมอบสักครู่แล้วดูว่าจุดประทัดอยู่ด้านไหนอ๋อเว้นด้านหน้าที่เราจะไปนี่แหละด้านข้างผมนี่เลย Attack formation ว้าวเปลี่ยนทางบ้างขยับเปลี่ยนไปดันเลยลูกน้องเราตายไปเลยโอเคชวนมาไหมไม่มาจับไว้ก่อนโอเคชวนร่วมไหมร่วมมา1กองนะครับโอเคใครที่ร่วมก็รอดนะไอ้พวกนั้นค่อยว่ากันอีกทีนึงพอลบเสร็จมันจะมีขึ้นมาให้3คือชวนร่วมแล้วก็จับไว้เป็นเชลยแล้วก็ฆ่าทิ้งแล้วก็ปล่อยไปนะครับมันจะมี3โอ้เราลืมปรับปรุงกองกำลังมาอันนี้มาใหม่เว้ยอยู่กับพี่รวยมันแค่วิ่งรับกระสุนแทนพี่หน่อยแค่นั้นเองบอกรูเตอร์ผมไม่รู้มันจะอัพได้ถึงขนาดไหนนะนี่รบกลางคืนโอเคเป็นยังไงร่วมกับเราไหมไม่ร่วมว่ะผมฆ่าทิ้งเลยแล้วกันนะครับชวนอะไรก็ไม่มามึงตายไปเลยเฮ้ยลบ3โอ้เราต้องปล่อยไปใช่ไหมเนี่ยโอ้ค่าชื่อเสียงลบลง3นะครับฆ่าไม่ได้
ึ้นแล้วโอ้ยมันมากันเพียบเลยมากันเยอะเรามีเมืองนี้รู้สึกเราจะสร้างสิ่งก่อสร้างน้อยน้อยอยู่นะมันมีการแปลงแล้วสร้างอันนี้ไปก่อนมีตลาด3,000ใช่ไหมขายไปปืนเราส่วนใหญ่ได้มาเพิ่มเรื่อยๆฮะปืนโอ้วันนี้1,700นี่2,000กว่าเลยระเบิดเราหมดไปอีก2 ลูกเมื่อกี้โอเคได้มาเป็น5,000กว่าอยากจะได้เกาะใหม่นะเนี่ยไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่เกาะนี่อาวุธขอเกาะใหม่น้อยเอาเม็ดคิดเพิ่มมาซื้อมาเลยอันนี้ใช้อันนี้ป้องกัน12หัวเราใส่อยู่คือป้องกัน24นะครับดูว่าอันไหนมันป้องกันเยอะกว่าป้องกัน20นี่ป้องกัน15อันที่เราใช้อยู่น่าจะดีสุดละสำหรับป้องกันหัวอันนี้นี่อันนี้30นะครับ34,800ก็เก็บตังค์ซื้อแล้วกันตอนนี้ขอโฟกัสไปที่กองกำลังก่อนบ้านแล้วนี่นะฮะเราสามารถเนี่ยเกณฑ์พวกก่อการร้ายที่เรายึดเมืองเข้ามาได้เนี่ยมา1,000เอามาหมดนี่แหละเต็มเหรอโอเคเต็มก็เต็มจากกองกำลังในเมืองมีน้อยนะครับผมจะใส่ไว้เยอะๆแล้วกันรูเตอร์ไป2กับผู้ก่อการร้าย2รูเตอร์ไป3เลยเอ้าโอเคนะเราเหลืออยู่4,500ใช่ไหมซื้อมาอีกมันมีอีกเมืองหนึ่งที่เรายึดได้ใหม่ๆยังไม่ได้เอากองกำลังไปใส่นะครับแต่ผมเอากองกำลังพวกนี้ไปใส่แล้วกันโอเค2,000กว่าเราจ่ายเงินเดือนทหารหรือยังอ๋อยังไม่ถึงการจ่ายเงินเดือนนะครับทหารรับจ้างนายนี้หน้าเงินกันมากเลยใช้เงินเท่านั้นใช่ไหมโอเค49พวกดาวสูงสูงนี่มันหมายความว่าไงยังไม่เข้าใจเมืองนี้เรามีแค่29ตัวครับเดี๋ยวมันมาตีคืนแล้วต้องที่เอากองกำลังไปใส่ไว้แต่บอกนะว่าพวกรูเตอร์ไปพ่นอ่ะสปีดกดแท็บนั่นว่าแล้วเชียวเอาแล้วครับป้องกันเมืองครั้งแรกป้องกันเมืองครั้งแรกกดเข้าไปก่อนอันนี้เป็นพวกแบบรูเตอร์ธรรมดาพวกชาวบ้านธรรมดามันไม่แพงสไนเปอร์ก็ต้อง300กว่าแล้วมี1,000กว่าโอเคขอสร้างสถานีตำรวจมีไหม2,800แล้วมีแค่1,000กว่าไหนที่1,000เดียวอะบ้านไหมเอาบ้านนี่แหละขึ้นมาเก็บภาษีเก็บภาษีได้300โอเคกองกำลังจะกองกำลังในเมืองเรามีน้อยเอารูเตอร์ใส่ไปใส่ไว้แล้วมันจะเกรงใจเราบ้าง1,2,3,4,5,6โอเคมาไปป้องกันเมืองกันมันมากันเยอะนะเมื่อกี้เนี่ย50กว่าตัวเลยเราต้องตั้งรับให้ดีๆครับดูทำเลนิดนึงต้องกระจายกันยิงกันเนาะอยู่รวมกันไม่ได้มาป้องกันครั้งแรกบุกกี่ครั้งกี่ฝั่งสองด้านบุกสองด้าน
ผมว่าเราคอยดักยิงด้านในจะเวิร์กกว่านะให้มันเข้ามาเราอยู่ในเมืองเราตั้งแบบรอเลยเนี่ยความมันทางเข้ามันมีแค่หลายทางไว้ 1 ทาง2 ทางมันน่าจะเข้าด้านนี้กับด้านนี้เป็นส่วนใหญ่นะครับนั้นเราวางกําลังพลด้านในแล้วกันไปปะทะด้านในเพราะว่าขอเป็นบู๊ด้านนอกนี่ไม่ค่อยสันทัดเท่าไหร่เอ็มจีมาเก่งๆมาก่อนกองกำลังในเมืองใช่ไหมเนี่ยกำลังของเราขึ้นก่อนนะไอ้นี่ค่าความแบบเต็มใจสู้นี่แค่70แต่มันน่าจะเก่งกว่าไอ้75มาก่อน2 4 6 6สกอตเต็มโอเคสไนมาอยู่นี่เอ็มจีก็ยิงกดให้สไนเอาคิดมันไม่มาอีกสไนเปอร์บริเวณนี้เฮ้ยมันก็เป็นเป้าโล่งๆเลยสิอยู่ด้านในแล้วกันอาคารบังมาวะคอยปะทะกันด้านในเอ็มจีน้ำอยู่ตรงนี้ตั้งรับด้านในนะครับผมไม่ออกไปด้านนอกแล้วกันหายมาอยู่ตรงนี้ครบทุกกล่องอย่างเงี้ยตรงไหนเก็ตอินทูโพซิชั่นจะเวิร์กหรือเปล่าวะไปของเราตั้งรับด้านในโอ้ยปืนลั่นโทษโอ้โหเกือบโดนลูกน้อง ปืนลั่นนะครับปืนลั่นกระสุนระเบิดโอเคระเบิด3 ลูกกดไอไปเราอยู่ด้านในกันให้มันบุกเข้ามาเออเอ็มจีนายถอยเลยถอยยาวยึดพื้นที่ด้านในไว้โผล่เข้ามายิงหัวมันอย่างเดียวเข้าใจไหมรบกลางคืนดีกว่ามันบุกเมืองเราเขาเป็นพวกรูเตอร์นะครับมันน่าจะไม่เก่งมากผมหาวางทำเลวางตำแหน่งลูกน้องอีกสักครั้งหนึ่งไอ้แทงน้ำเราขึ้นได้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะผมลองไปดูนะครับจะเหนื่อยได้ง่ายขนาดนั้นเริ่มยิงกันแล้ว Target in range ขึ้นไม่ได้เอาบันไดอันแรกลงแต่ว่าบ้านที่มันทุกสูงเนี่ยมันจะขึ้นได้อยู่ดูจากมุมสูงแล้วกันเอ้าเฮ้ยทั้งก่อนเราขึ้นได้นี่ว่าเฮ้ยไม่ใช่บ้านหลังนี้ตัดกันแล้วมันอยู่ด้านนี้ว่ะด้านเราเลยเนี่ยเอามาเลยให้มันมาเท่าไหร่เหลือ47แล้วRequesting assistance
สไนเปอร์มาTarget มาด่วนเลย destroyed. ด่วนเลยด่วนเลยมาด่วนโอ้ยมันตายแล้ววะหมอบเราอยู่ตรงนี้บังผู้ไม้วะโอเค standing by target in range โอ้โหเราโดนกูตายไป30นะครับหมดแต่ควบคุมกองทัพจากด้านบนแล้วอยู่หน้าแนวหน้านะมันเหลืออยู่27นะครับเหลือ27เรายังครบ60กว่ามาไม่มีเงิน160อ่ะขวัญกำลังใจสไนเปอร์เพิ่มสูงมาหน่อยแล้วโอเคเดี๋ยวเราป้องกันอีกรอบหนึ่งก็น่าจะจบแล้วไปโรงพยาบาลก่อนรักษาไม่มีตังค์เราต้องขายบางอย่างแล้ว มีขายยังไม่พอเลยเนี่ยกระสุนเนี่ยต้อง150อ่ะ80ขายปลากระป๋องไปขายแล้วค่อยซื้อใหม่นะชนะรอบนี้ก็น่าจะได้หลายตังค์อยู่ไปเข้าโรงพยาบาลมันเหลือ27เองโอเคป้องกันเอาให้ได้อย่าให้คลิปยาวมาสองด้านทั้งด้านนี้มันบุกเข้าทางด้านนี้ไวมากเลยนะมันมานะเราตั้งรับเหมือนเดิมนะครับทางเข้าเมื่อกี้มันเข้าด้านนี้กับด้านนี้สไนเปอร์นายมันอยู่กลางเลยเอาสไนเปอร์มาแมชชิ่งกันมามาเอาดูตัวเก่งๆหน่อยที่ยังไม่บาดเจ็บอะความสัมพันธ์เอามาพวกนี้ก็เอามาแล้วอีกหนึ่งกองใจสู้แค่61ว่ะเอาแม็กซิมการมาแล้วกัน1 2 3 4 5 6อะไรยังไม่กี่ตัวแล้วสไนนายต้องเข้าในเลยนะมาให้รีบเข้า MG คอยยิงกดบริเวณนี้มาประจำอยู่ตรงนี้ใครโผล่มาอากาศมันเลยนี่ก็มาอยู่บริเวณนี้นายก็มาอยู่บริเวณนี้นะโอเคไป I'm in position
ด่วนด่วนด่วนเข้าเข้าในเข้าในอย่าลบด้านนอกเลยระเบิดสองลูกพยาบาลสองอันไปถึงจุดแล้วบ้านหลังไหนว่าเราขึ้นได้มาครั้งนี้ทำไมขึ้นไม่ได้ Target eliminated. โดนล่วงไปแล้วหนึ่งมันมาด้านไหนมันมาด้านไหนด้านนี้ด้านเราเนี่ยแหละเข้ามาเข้ามาเตอร์ล่วงไปแล้วปืนมาตัวแล้วมันจะควบคุมการลบทางด้านบนนะครับมันโผล่มาเต็มเต็มเหลืออีก7ตัวโอเคขอดูหน่อยอ๋อจุดปะทะทางด้านนี้มา Order acknowledged นายออกไปสองมันกัน Order received I'm on it ล่วงไปหนึ่งเอาถอนไม้ท่อนนี้เถอะมันเงียบจังวะลุยSpotted.
ใช่ไหมครับ Get into position. มันเหลือสี่นายมาบุก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 เข้าไปเลยแต่กลัวมันเหลือสี่คนแล้ว Order acknowledged. Order received. เงียบจังวะมันจะสุดแมปแล้วนะเนี่ย Order acknowledged. จุดสีแดงจุดปะทะมันไม่เห็นมีใครอ่ะ Clear. ไม่มีจุดนี้น่าจะเคลียร์อยู่บริเวณนั้นแหละมันไม่มาแล้วทั้งนี้ไม่น่าไม่ยากน่าจะใช่แต่มาก็เห็นละแสดงว่าจะอยู่จุดแถวๆนั้นกลับ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 เหลืออีก4นายนะครับอาตะเวนสิโปรเพลโปรเพลหรือมันมืดวะตอนหัวค่ำเลยกำลังจะมืดเลยโซนอีก4นายไม่รู้อยู่บริเวณไหนนะครับเราตายไปไม่เจอตายไป1 2 3 3นายหาไม่เจออาจจะบั๊กแล้วมั้งมันบุกเมืองเรานะโว้ยบอกว่ามันติดบั๊กอยู่ข้างในเนี่ยโอเคครับสำหรับวันนี้นี่เรามาทดสอบการอัปเดตใหม่ของ Freeman Guerrilla Warfare นะครับการลบแล้วมีสภาพอากาศเปลี่ยนไปต่างๆนะฮะแล้วก็รู้สึกปืนจะโอเคขึ้นแล้วก็การเกรนยูนิตจากเมืองต่างๆครับก็จะแตกต่างกันไปยูนิตก็จะเยอะขึ้นโอเคแต่ว่านี่เราน่าจะต้องหากองกำลังของผู้ก่อการร้ายเอ้ยรูเตอร์ที่จะมาบุกเมืองเราอีกนานนะครับก็จบคลิปตรงนี้ไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคลิปหน้าเนี่ยผมจะยึดเมืองเพิ่มนะครับผมจะยึดเมืองเพิ่มอีก2เมืองที่เหลืออยู่นะครับให้มันได้ 50% โอเคยังไงก็ฝากติดตามเกมนี้ด้วยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ